สวัสดีตอนเศร้าๆจ้าพี่น้องมื้อนี้แดดดีคักจ้าพาหมาออกมาย่างก่อนบรรยากาศเนี่ยมื้อเศร้าช่วงนี้ทางนี้บรรยากาศดีจ้าพี่น้องชาวยุโรปช่วงอันซัมเมอร์ของเขาจ้าพี่น้องเบิ่งทงนาดอกหญ้ากำลังบานสวยเลยจ้าอันนี้ดอกบัตเตอร์คัพจ้าพี่น้องเหลืองๆน้อยๆนี่จ้าอันนี้ก็เป็นผักป้าได้ว่ากินบ่ได้แล้วจ้าพี่น้องหญ้าหญ้ากำลังงามอุ้ยเบิ่งหญ้าอัปเดตปี2023จ้าพี่น้องดอกบัตเตอร์คัพบานเต็มเลยจ้าพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นดอกคนให้เบิ่งอันนี้ก็จะเป็นอันไข่ๆอันแม่นบ่พี่น้องดอก3ปีบ่เหี่ยวบานเฮาบ่จ้าแม่นบ่พาหมาหน่อยมายังแม่นบ่จ้าพี่น้องงามกำลังบานกำลังเบ่งบานสวยเลยจ้าพี่น้องมองเนียนพาหมามายังได้จ้าแต่ว่าซนทั้งนั้นน่ะเขาจะบ่ให้มาไปย่างจ้ะพี่น้องก็จะกั้นไว้อันให้อันหมามากินหญ้าพี่น้องค่ะเบิ่งถ้าเจ้าอันอู้แม่นหมดเลยเด้จ้ะพี่น้องเบิ่งสมุนไพรทั้งนั้นเลยจ้ะเบิ่งทั้งหญ้าเอ็นยืดทั้งอันผักติ่วฝรั่งผักติ่วฝรั่งอันนี่เด้จ้ะดอกผักติ่วฝรั่งอันแก่แล้วจ้ะพี่น้องเป็นดอกแล้วโอ้ยอ่อนซ้อนดอกกันโคลเวอร์นอกจากภาษาฝรั่งก็จะเอิ้นดอกโคลเวอร์เบิ่งบานเต็มสวยเลยจ้าพี่น้องวันนี้เบิ่งบรรยากาศนี่มื้อเช้าอุ้ยอ่อนซ้อนหญ้าค่ะเจ้าคิดฮอดงัวอยู่บ้านเบิ่งบานเต็มทุ่งเลยงามอ่อนซ้อนหญ้าช่วงนี้ล่ะจ้าพี่น้องมันงามอีหลีสวยสวยป่ะพี่น้องพาย่างเบิ่งพาย่างเหล่นจักหน่อยนะจ๊ะป่ะป่ะคนมาย่างเนี่ยเมื่อเช้าอากาศสดชื่นคักจ้ะYeah, so absolutely beautiful. Hello. Come on, Reggie. พี่น้องพาดเบิ่งฝนสะอ้อนหญ้าฝนคิดฮอดงัวควายอยู่บ้านเบิ่งโอ้ยโอ้ยคัมมอนบ่เห็นย่างเขียดนั่นนะพี่แม่พี่เบิ่งดอกผักติ่วกับบานแซมอันกันเต็มเลยจ้าพี่น้องโอ้ยสดชื่นจ้าพี่น้องสดชื่นมากๆที่เมื่อเช้าอันนี้ก็ดอกไม้ป่าได้จ้ะอันนี้กินบ่ได้แล้วจ้าพี่น้องนี่เป็นหญ้าเพิ่นอ่านเบิ่งหนังสือเจอ poisonous พะนะเขาก็ให้กินกินบ่ได้ดอกขาวๆนี่จ้ะอุ้ยเบิ่งหญ้าหวานพี่น้องเบิ่งๆหญ้าหวานกุ้งนี่ป๊าดเป็นตะงัวกินแซ่บเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งต้นเขาเบิ่งเป็นกุ้งเป็นกุ้งมีเกิดใหม่ๆจ้ะอู้กำลังกินแซ่บเลยจ้ะแบบนี้จ้ะคัมมอนคัมมอนอัปเดตปี2023จ้ะพี่น้องฝนก็ห่างหายไปนานค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบต่อพาสปอร์ตแล้วกัน
ไปหาหมอพร้อมบ่อยๆจ้ะพี่น้องไปหาหมอตลอดเลยอันโมเมนต์บ่สบายหรอกจ้าเป็นไปเฮ็ดเด็กน้อยบ่ทันได้สำเร็จอยู่ไปเฮ็ดเด็กน้อยท่านได้สำเร็จอยู่สามีอยากมีลูกสามีอยากมีลูกเริ่มจะปงแล้วจ้าพี่น้องขี้ข้านไปหาหมอแม่จ้าเมื่อยเวลาที่ฝนหายไปอันหมอก็ว่าอย่าเครียดอย่างยังถ้าเนี่ยยูทูบมันก็ต้องมีการเครียดนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องมันก็ต้องนอนดึกมาตอบคอมเมนต์ท่านฝนตอบซ่ามันก็ขอโทษด้วยจ้ะเดี๋ยวฝนจะถ้าย้อยตอบไปเรื่อยๆด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะเหตุผลทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหมดนะจ๊ะพี่น้องจ้ะหลายสิ่งหลายอย่างทั้งบ้านเฮาก็เอาใจซอยเด้อค่ะพี่น้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันก็ให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจ้าพี่น้องโอ้ยสดชื่นอยากพาพ่อกับแม่กับน้องมาอยู่นี่แต่ว่าพ่อกับแม่บ่อยากมาแต่ว่าน้องก็บ่แน่จ้าพี่น้องบ่ได้มีหมู่บ่ได้มีหมู่บางอย่างฝนนั้นบ่แน่ใจเด้อค่ะพี่น้องนี่ยาจุดนี่เดี๋ยวฝนไปเสิร์ชหาเพราะว่าในหนังสือบ่ได้ลงไว้นะจ๊ะน้ำเนาะพี่น้องจังปากกาลั่งเลยมึงอุ้ยมึงงามโคตรงามโพสวยมากๆลมพัดมักเบิ่งตอนลมพัดนี่ล่ะพี่น้องมึงได้บรรยากาศดีๆลมพัดแล้ววันนี้ดอกหญ้ามันจะปลิวสวยเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยงามงามงามกันเสาร์อาทิตย์อันเดี๋ยวฝนให้เบิ่งอันโซนหมู่บ้านเนี่ยจ้ะเป็นภูเขาหน่อยๆไปเมิดเลยจ้ะพี่น้องเขาเจ้าก็สิสร้างบ้านตามอันระดับไล่ของเขาไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ถนนอันนี้เนี่ยก็แล้วจักเที่ยวจ้าว่าว่าน้ำจะไหลลงมาจากเขาเนาะค่ะพี่น้องนั่นน่ะจ้าก็อยู่กันแบบชนบทเนาะค่ะพี่น้องชนบทเมืองนอกนี่กันไออันบ่คือบ้านเฮาเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ครบทุกอย่างค่ะพี่น้องไอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งการคมนาคมขนส่งการเดินทางอีหยังมันก็สะดวกค่ะมันมีรถไฟให้พร้อมมีรถบัสมีรถทําให้พร้อมมั้งสิมั้ยค่ะพี่น้องบางคนเขาเจ้าก็ใส่รถยนต์เนี่ยจานน้ําประปาอีหยังระบบมันก็คือในเมืองหมดเลยค่ะพี่น้องก็ดีค่ะพี่น้องดีคนมากคนมากกินน้ําบ้านนอกจังซี่ล่ะจ้ะมันได้เห็นสัตว์เลี้ยงหลายๆนี่ไก่ฟาร์มบ้านเฮาก็จะเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะนี่มีเขาเจ้าก็จะเลี้ยงม้าเลี้ยงแกะส่วนหลายจ้ะพี่น้องหญ้าเมืองโอ้ยสะออนหญ้าเขาเจ้าประเทศนี้ฝนตกตลอดสะออนหญ้าเขาเจ้ามันก็จะงามอยู่ตลอดค่ะพี่น้องเกิดอยู่ตลอดเวลาพาหญ้าขึ้นไปเบิ่งข้างทึ่งจักหน่อยดูค่ะพี่น้องอันนี้บ้านอันบ้านเศรษฐีค่ะพี่น้องรวยรวยตรงข้างบนภูเขาลุงนี่เป็นของข้าเจ้าหมดเลยเด้อจ้าข้าเจ้าอันส่งทานขายใหม่เฮ็ดธุรกิจหลายอย่างค่ะพี่น้องอันมีคอกมามีอีหยังโอ้หลายอย่างช่วงซัมเมอร์นี่หาล้างมือข้าเจ้าก็จะขี่ม้านะคะพี่น้องขี่ม้ามันย่างเล่นขี่ม้ามันย่างเล่นคนรวยรวยคักรวยแน่จ้ะพี่น้องข้างบนนี่จ้ะเบื้องพื้นที่ตรงนี้เป็นของข้าเจ้าหมดเลยแม่นหมดเลยเพิ่นบ่ให้ขี่รถผ่านจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮามีมะยางเล่นได้ค่ะพี่น้องนี่เพิ่นสิกันไว้เฉพาะอันเอาก้อนหินมาวางไว้ให้เฉพาะคนมะยางคนมะยางได้นะคะพี่น้องจ้ะโอ้ยสดชื่นจ้ะพี่น้องสดชื่นมากๆบรรยากาศวันนี้มาไทยเบิ่งถ้าหมามันยังพร้อม
ประเทศนี้ก็แปลกเด้ค่ะพี่น้องแถวอันหมู่บ้านที่พี่ฝนอยู่นี่ก็อันถ้าบ่มีสัตว์เลี้ยงนี่ก็สิกระสีแบบว่าเป็นจังได๋ล่ะบ่น้ําเขายากคือมันอารมณ์คนละอย่างกันจังซี่เด้อจ้าพี่น้องคันมีสัตว์เลี้ยงนี่ย่างไปก็จะถามหนูเรจิ come on เรจิเรดเอ้ย come on come hereSit, sit, sit. เอาอันนี้มาไปเกินมันไก่หนทางเนาะพี่น้องไก่หนทางเนาะย่านมาแล่นอันเป็ดอันหารถเวทเวทเวท good boy ย่านมาแล่นไปกันนี่จ้าต้องคอนโทรลในแบบนี้อาสันสิพี่โดนรถเจ้าของมาก็เจ้าก็สิมีปัญหาไปอีกโอ้ยบรรยากาศพี่น้องนั่นละจ้าพี่น้องเห็นบ้านเขาเจ้าโอ้ยสุดยอดอันนี้คอกมากก็เป็นของเขาเจ้าหมดเลยจ้าอยู่อันอยู่แถวนี้นี่ปลอดภัยด้วยค่ะพี่น้องย่างเล่นได้ตลอดย่างหอดเที่ยงคืนก็ได้เจ้าที่อันชนบทอันแบบนี้นะคะพี่น้องเขาอยู่อันใกล้ๆกับบ้านนั้นบ้านเทียนข้าเจ้าอันอยู่แบบนี้ก็ดีค่ะพี่น้องคอนซิลนี่ดูแลดีครับค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คอกมาหน่อยนะคะพี่น้องบ้านหลังใดอันคัดอยากเลี้ยงมากก็เลี้ยงได้นะคะพี่น้องแต่ว่าต้องมีคอกให้เขาแบบนี้ค่ะพี่น้องเห็นคอกนี้หน่อยตรงนี้ป่ะเรจิเวทซิตซิตกูดบอยนี่จ้าจะเป็นคอกมาหน่อยแบบนี้นี่จ้าคนก็อยากมีเป็นของจะคลองด้วยกัน เก็บเงินอยู่เพราะว่ามันต้องดูแลหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยคันเดคีมาเลยคือเจ้านี่ก็จะโอ้ยเป็นมันมีความสุขจ้ะพี่น้องเรามีเรารักอะไรเราก็ทำไปนะจ๊ะพี่น้องนี่พาไปเบิ่งหมาหยากหมากสนุกกินหยาค่ะมาสนุกกินหยาค่ะนอนอาบแดดตัวหนึ่งนี่จ้ะข้าเจ้ามีหลายตัวก็นี่ได้จ้ะพี่น้องจะอยู่อีกคลองหนึ่งบนเขาหยากมาเบิ่งความไฟฝันความไฟฝันที่อยากมีเป็นของจักรวังเจ๊เจ๊ความไฟฝันที่อยากมีเป็นของจักรวังมันเป็นแต่มีความสุขให้เฮ้ยเบิ่งเป็นแต่มีความสุขให้จ้าเบิ่งเอ้ยอยากอึดกินอึดอยากเกิดเป็นมามีกระโชคดีนะจ๊ะพี่น้องนอนอาบแดดกระเจ้าก็ร้อนร้อนไม่ดีนะพี่น้องต้องร้อนอันการดูแลก็จะหลายนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องการดูแลว่าเป็นเงินหน่อยๆเลยจ้ะยิ้มมึงเนาะมึงอันชัวสิมาตัดหญ้าต้องดูแลสถานที่ตัดหญ้ามันเป็นกฎระเบียบของเขาค่ะพี่น้องแต่ก็ดีอย่างนึงไว้มากันแล้วแต่กระดีอย่างนึงเพราะว่ามันเฮ็ดให้อันแอนเดียมันสวยดีค่ะพี่น้องเขาเจ้าก็ดูแลซอยกันถ้าอยากไปเบิ่งหมาตัวนี้สักหน่อยหมาตัวนี้มาดิฮัลโหลเรจิงามมากจ้ะพี่น้องเบิ่งสวยมากๆเลยโอ้โหทำไมหนูสวยจังเลยลูกงามมากค่ะพี่น้องตัวใหญ่มากมาเบิ่งความฝันฮัลโหลฮัลโหลเบิ่งหน้าเขาหน้าเขาน่ารักน่ารักจ้าบรรยากาศตอนเช้ากับพี่น้องมาถ่ายเห็นทางบ้านเบิ่งน้ำทางบ้านเพิ่นถามว่าให้บรรยากาศเนี่ยเมื่อเช้าให้เบิ่งแน่แดดดีๆเอ้ยบรรยากาศดีจริงๆจ้ามื้อนี้
ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะเด้อที่ยังอันติดตามรับชมอันช่องของฝนนะคะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆจ้ะทุกคนที่ถามมาค่ะพี่น้องก็นี่ละจ้ะเหตุผลเดี๋ยวอันชมบรรยากาศทุ่งนาไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะชมบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าไปด้วยกันจ้าพาหมามายางเพราะเป็นพิธีพี่น้องเดี๋ยวตอนบ่ายคุณจะพาเขามายางอีกรอบนึงจะกลับไปเย็นล้างหน้าทำความสะอาดบ้านซักผ้าก่อนพี่น้องงานบ้านผ้ากระซักอาทิตย์ละทีจ้าพยางคำนี้กับพ่อได้ออกกำลังแข้งกำลังขาเดี๋ยวพี่น้องยางคนประเทศนี้อายุยืนจ้ะพี่น้องอายุยืนข้าเจ้ามักยางนี่ล่ะเรามันเหมือนเป็นยางขึ้นเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าบ่สูงคักเพราะว่ามันเป็นเขาหมดเลยนะคะนี่ล่ะจ้ะขึ้นเขายางขึ้นยางลงคือผลมะยางนี่ล่ะมองที่พวกฝนอยู่กะส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขาอะเกษียณแล้วก็กำลังเกษียณแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่สิแม่จ๊ะที่มาอยู่จะประมาณนั้นพี่น้องเห็นบ่คนมาย่างลมพัดมาบ่อยๆจะกินข้าวจีเลยบัดนี้กินข้าวจี้เลยพี่น้องคัมออนกินข้าวจี้กับปลาแดกกองเลยตัวนี้อากาศจังสิโอ้ยมามาหน่อยโอ้สะออนยางงามเลยกับมะสวรรค์ตะดอกหญ้าดอกหญ้างามแฮงหญ้าพันเอียงกับบ่รู้ก็เจ้าทนสภาพอากาศได้ดีๆทนได้ทุกฤดูกาลคนเริ่มอันเอามามะยางพี่น้องเอ้ยทุกอย่างก็จะเริ่มเขียวๆจะพี่น้องลมพัดไปวอยเซาหนาวแล้วหมวกลงฝนตกก็บ่ค่อยหนาวจะพี่น้องตอนนี้ความสะอาดบ้าน